เวลานี้ตอนนี้ถ้าผมไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์มันช้าไปไหมผมเชื่อว่าไม่สายเกินไปคำว่าไอ้คำว่าเงินกับคำว่าทองจริงๆมันไม่ได้มีมูลค่าถ้าไม่มีใครไปสมมุติว่าให้มันมีมูลค่ามันไม่ใช่ property ของเงินเลยอะไรอะไรที่จับต้องไม่ได้ก็เป็นเงินได้คุณกล้าพูดนะกล้าพูดในส่วนที่ไม่บวกของตัวเองคุณก็กล้าแชร์ให้ได้เห็นนะว่าถ้าจะเห็นไอ้สิ่งดีก็คือเป็นแค่ด้านเดียวเท่านั้นเองนะคำว่าเงินนี่หมายถึงตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนครับณวันหนึ่งคือมันคือทองณวันหนึ่งมันคือธนบัตรที่มีทองหนุนหลังณวันหนึ่งมันคือธนบัตรที่มีมากมายที่หลายคนมองว่าเอ๊ะตกลงมันใช่หรือเปล่าและณวันหนึ่งมันกำลังกลับเข้ามาสู่สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้อยู่ที่ผมเล่าแบบย่อๆผมเล่าไม่ผิดใช่ไหมฮะครับอ่ะตอบแล้วมันก็เป็นที่มาของเงินสกุลต่างๆในโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะคิดว่าเงินต้องจับต้องได้แต่ผมบอกเลยว่าความว่าจับต้องได้ไม่ใช่ property ของเงินคำว่าอะไรก็ได้ที่จะเป็นเงินเนี่ยมันจะต้องมีประมาณ 4-5 condition นะครับ condition ที่1คือ fungibility อันที่2คือ divisibility อะไรพวกนี้ครับใช่ไหมครับคือ fungibility คืออะไรคือทุกเหรียญ1 บาทจะเหมือนกันใช่ไหมครับทุกเหรียญ5 บาทจะเหมือนกันทุกเหรียญ10 บาทจะเหมือนกันอันนี้คือ fungibility นะครับเป็น store value อะไรพวกนี้ครับซึ่งมันไม่มีคำว่าต้องจับต้องได้ก็เหมือนกับคำว่าไอ้คำว่าเงินกับคำว่าทองจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีมูลค่าถ้าไม่มีใครไปสมมุติว่าให้มันมีมูลค่าไอ้เงินกับไอ้ก้อนเงินก้อนทองหรือก้อนทองแดงไอ้คอมโมดิตี้ทั้งหลายก็คล้ายๆกันณวันนี้คำว่ามูลค่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่จับมันได้หรือจับมันไม่ได้ด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่ property ของเงินเลยอะไรที่จับต้องไม่ได้ก็เป็นเงินได้ถ้ามันมี 4-5 condition ที่มันหนึ่งในนั้นคือไม่มีคำว่าจับต้องได้รู้ไหมครับเราเคยใช้เปลือกหอยแทนเงินด้วยซ้ำไปใช่เพราะฉะนั้นในยุคแรกเราเชื่อมั่นในหินสีเหลืองคำว่า trust เนี่ยมันเปลี่ยนทุก generation เราเชื่อมั่นในหินสีเหลืองในยุค Britain versus ยุค Gold Standard หรือ Gold Standardยุค Bretton Woods เนี่ยเราเชื่อมั่นในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับยุค post Bretton Woods เราเชื่อมั่นในรัฐบาลของแต่ละประเทศของตัวเองยุคหลังจากนี้เราจะเชื่อมั่นในลอจิกของเลขแหละถ้า1บวก1เท่ากับ2เนี่ยคนจะใช้ Digital Currency เพราะฉะนั้นถามว่า Crypto Currency โดยเฉพาะตัว Bitcoin มันคืออะไรแล้วมันสามารถจะมาใช้แทนสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะ stable ได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็เคยได้ยินเมื่อประมาณหลายปีบอกก่อนหน้านี้คือแบงค์ชาติไม่ได้รับรองจนมาถึงวันนี้แบงค์ชาติโอเคกับเขาแล้วใช่ไหมฮะคนทั่วไปจะมั่นใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ครับก็ Digital Currency คืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยต้องซูมภาพออกก่อนให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ GDP ไม่ใช่มาจากจีนที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่มาจากอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดประชากรที่เยอะที่สุดคือประเทศInternet Nation ว้าวถูกไหมครับเนี่ยผมกล่าวให้คุณท็อปถามผมนะเพราะผมดูคลิปอีกคลิปหนึ่งคุณท็อปก็ไปพูดอันนี้มาแล้วไปถามพิธีกรตอบไม่ได้เนี่ยผมเตรียมตอบได้แล้ว เพราะประชากรในโลกออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตมันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นคุณท็อปกำลังจะบอกว่าคือประชากรในประเทศอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเกือบ 5,000 ล้านคนใหญ่กว่าประเทศจีน3เท่านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศจีนหรือประเทศอเมริกาเนี่ยมันก็ต้องมีสกุลเงินของตัวเองที่มันเหมาะกับเนเจอร์ของประเทศนั้น อย่างประเทศไทยเราเป็น centralized economy ประเทศไทยเนี่ยเราจะมีสิ่งที่ว่า GDP คือผลิตสินค้าหรือการบริการได้จำนวนหนึ่งต่อปีก็คือทุกคนที่ออกไปทำงานที่บ้านเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานทุกวันผลิตสินค้าบริการรวมกันทุกปีเนี่ยได้ช่วงได้จำนวนหนึ่งแต่พอเราผลิตสินสมมติผลิตรองเท้าได้คู่หนึ่งรองเท้าคู่นี้จะไปอยู่ในมือของใครมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเงินในการกระจายสินค้าว่ารองเท้าที่ผลิตได้คู่นึงเนี่ยควรจะไปอยู่ในมือของใครมากที่สุดแล้วต้องมีสื่อกลางที่เรียกว่าเงินในการกระจายสินค้าหรือการบริการแต่ถ้าประเทศที่มันเซ็นทรัลไลซ์อย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นเซ็นทรัลไลซ์บาทเงินบาทเงินมันต้องเซ็นทรัลไลซ์เหมือนกันมันจะเหมาะกับประเทศบาทประเทศไทยประเทศจีนเขาเป็นเซ็นทรัลไลซ์อีโคโนมีเขาก็มีคนจีนที่ตื่นมาทุกเช้าไปทำงานทุกวันเขาเรียกว่า GDP การผลิตสินค้าหรือการบริการทั้งปีรวมกัน collectivelyเขาก็ต้องมีเงินตรงกลางที่เรียกว่าหยวนที่เป็น centralized currency ในการกระจายสินค้าหรือการบริการว่ารองเท้าที่ผลิตของคนจีนควรจะไปอยู่ในมือของใครมากที่สุดอเมริกาเขาก็มีดอลลาร์เขาเป็น centralized economy ดอลลาร์คือ centralized แล้วประเทศอินเทอร์เน็ตมันไม่ centralized นะครับเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่มีประชากรเยอะที่สุดเนี่ยมันเป็นประเทศที่ decentralized decentralized แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคนจีนบอกว่าปิด Facebook อย่างพม่าปิด Facebook ล่าสุดเมืองไทยก็ยังใช้ Facebook ได้
จีนไม่ใช้ Google เมืองไทยก็ใช้ Google ได้จีนสมมติไม่ใช้อินเทอร์เน็ตปิดอินเทอร์เน็ตมันไม่มีทางคอลแลปถ้าจุดใดจุดหนึ่งโดนปิดมันไม่มีใครเป็นเจ้าของถูกไหมอินเทอร์เน็ตมันไม่มีใครคอนโทรลเป็นเจ้าของแล้วดันเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเนเจอร์ของประเทศนี้มันดีเซนทรัลไลซ์แล้วทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีคนที่อยู่ในประเทศนี้ที่ผลิตสินค้าหรือการบริการมาทุกวันที่เรียกว่า GDP เหมือนกันถ้าเราจะดีเทอร์มันได้ไงว่าคอนเทนต์อันนึงหรือสินค้าที่ผลิตบนโลกอินเทอร์เน็ตจะไปอยู่ในมือใครมากที่สุดมันก็ต้องมีสื่อกลางเรียกว่าเงินในโลกอินเทอร์เน็ตแต่เงินนี้มันจะเซ็นทรัลไลซ์ไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เหมาะกับประเทศที่มันดีเซ็นทรัลไลซ์เงินอันเนี้ยที่เรียกว่าดีเซ็นทรัลไลซ์มันนี่เนี่ยเราเรียกมันว่าบิตคอยน์มันคือเงินถ้าผมขมวดแบบที่ชาวบ้านเข้าใจได้ถ้าสมมติว่าในแต่ละประเทศที่เขามีธนาคารกลางเขามีระบบก็มี GDP ของเขาถ้าเขาจะค้าขายกันเขาก็ต้องมีการเปรียบเทียบแลกเปลี่ยนเงินตราอันนั้นคือเป็นระบบแบบเดิมที่มีอยู่แต่นักแบบใหม่ก็คือว่าณวันนี้ถ้าเกิดจะค้าขายกันถ้าเราเคารพหรือว่าเรายอมรับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งกลางรวมกันนั่นคือตัวบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีแบบที่คุณท็อปเคยแปลงเงินบาทไปเป็นคริปโตเคอเรนซีแล้วไปให้น้องสาวอยู่ที่ลอนดอนตอนนั้นจาก 200,000 กลายเป็น 200,000 กว่าบาทณเวลานั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นตัวกลางใหม่ที่มันมีความเสถียรมากกว่าเดิมที่มันมีการยอมรับในหลายๆประเทศมากขึ้นจนทั่วโลกมองแล้วว่ามันแข็งแรงแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งนี้ที่เรากำลังซื้อขายกันอยู่ลงทุนกันอยู่ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้ถามขมวดนิดหนึ่งณวันนี้คนเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นแล้วถ้าณเวลานี้ตอนนี้ถ้าผมไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยมันช้าไปไหมมันเพราะว่าราคาที่คุณท็อปเคยบอกวันที่เคยไปส่งให้น้องสาวมันคือหลักพันใช่ไหมวันนี้มันเป็นหลักล้านแล้วว่ะถ้าผมไปลงทุนณวันนี้ผมทันไหมตกขอบไหมตกอะไรไหมผมใช้คำว่าเก่งกำไรดีกว่าครับคำว่าการลงทุนกับการเก่งกำไรมันต่างกันส่วนตัวสำหรับผมการลงทุนคือไปซื้อหุ้นไปซื้อคอนโดปล่อยเช่าไปซื้อร้านค้าปล่อยเช่าคือถ้าเราไม่เคยคิดจะขายมันเลยสุดท้ายหุ้นให้เงินปันผลเราได้นั่นคือการลงทุนเพราะว่ามันออกลูกเป็นเงินปันผลนะครับคอนโดก็ปล่อยเช่าก็อย่างน้อยก็มีเงินค่าเช่ามาเลี้ยงดูชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราอันนี้คือการลงทุนการเก็งกำไรคือไปซื้อทองคำไปซื้อที่ดินว่างเปล่าภูนี้ใหญ่ไปซื้อบิตคอยน์คือถ้าเราไม่เคยคิดจะขายมันนะครับทองคำมันก็คือหินสีเหลืองที่มันวางอยู่มุมห้องนิ่งๆของมันถ้าเราไม่ขายมันก็อยู่เหมือนเดิมมันออกลูกไม่ได้ถูกไหมให้เงินปันผลให้อะไรไม่ได้ที่ดินผืนเปล่าๆที่ยังไม่ได้สร้างอะไรมันก็เป็นที่ดินผืนเปล่าๆลุงลังอย่างนั้นนะครับมันไม่เราจะเรียกว่า non productive asset bitcoin ก็เหมือนกันถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันให้เงินปันผลเหมือนหุ้นไม่ได้อันนี้คืออย่างที่หนึ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นมันคือการเก็งกำไรแหละเพราะว่าถ้าเราไม่เคยคิดจะขายเนี่ยมันก็ไม่ตาอะไรกับการมีหรือไม่มีมันเพราะมันให้อะไรไม่ได้เลยเราแค่ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนชอบไอ้หินสีเหลืองที่เรียกว่าทองคำมากกว่าเราแล้วมาขอซื้อต่อในราคาที่สูงขึ้นเราหวังว่าจะมีวันหนึ่งมีคนชอบที่ดินผืนนี้มากกว่าเรามาขอซื้อต่อในราคาที่สูงขึ้นเราหวังว่ามันวันหนึ่งจะมีคนชอบบิตคอยน์มากกว่าเราแล้วมาขอซื้อต่อที่ราคาที่สูงขึ้นถามว่าเก็งกำไรได้ไหมสายเกินไปไหม disclaimer ใหญ่ๆเลยครับการคุยกับคนที่เป็น strong believer มากๆในวงการ อยู่มา8ปีแล้วผมเชื่อว่าไม่สายเกินไปคุณท็อปเคยขายของตัวเองไหมมีทุนออกมาครับคือแปลงออกมาเป็นทุนออกมาหมายถึงทุนที่เคยซื้อนานเก็บทุนออกมาเรียบร้อยตั้งนานแล้วครับเพราะฉะนั้นที่เหลือในวันนี้ก็คือมันก็จะบวกอย่างเดียวก็จะบวกจะลบก็ไม่มี impact อะไรเพราะว่าเราดึงทุนออกมาหมดแล้วครับขมวดอีกทีก็คือในสายตาของคุณท็อปก็มองว่ายังลงทุนได้ยังเก่งกำไรได้ไม่มีอะไรที่ช้าเกินไปลองคิดภาพง่ายๆครับรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นมิลเลนเนียร์เศรษฐีที่มีเงินเอาแค่30ล้านบาทในบัญชีทั่วโลกมีกี่คนครับกลับไม่ถูกเหมือนกันประมาณเท่าไหร่สมมติตีง่ายๆ150ล้านคนหนึ่งร้อยล้านคนก็พอรู้ไหมครับว่าบิตคอยจะมีแค่21ล้านบิตคอยแล้วมันจะจบในปี2140อีก119ปีหลังจากนี้มันจะออกมาถดถอยทุกๆครึ่งหนึ่งทุกๆปีหัน2ทุก4ปีทุก4ปีนะครับแล้วถ้าสมมติ assumption ก็คือถ้าปริมาณมันมีจำกัดลงแล้วทุกคนต้องการมันมีแค่21ล้านบิตคอยน์แล้วเศรษฐีคือสิ่งที่เรา millionaire คือคนที่มีเงิน30ล้านบาทในบัญชีเนี่ยมีคนที่มีเงิน30ล้านบาทในบัญชีเนี่ย millionaire มากกว่าจำนวนบิตคอยน์แต่ว่า millionaire ทุกคนไม่สามารถมี1บิตคอยน์ได้ถูกมั้ยครับคิดแค่นี้ครับผมอาจจะมีเวลาไม่มากนักแล้วแต่จะให้คุณท็อปได้ช่วยขมวดหน่อยว่าณวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้มากับการทำบิตครับเมื่อสักครู่ผมยังพูดแค่ตัวบริษัทเดียวเลยนะจริงๆยังมีอีกหลายบริษัทเนี่ยรวมๆทั้งหมดบริษัทเอาอย่างที่ผมบอกขมวดก็แล้วกันว่า
อีกบริษัทหรืออีก 2-3 บริษัทเนี่ยทำอะไรบ้างและอยากจะคิดว่าอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆแบบเนี่ยอยากจะแชร์ให้กับคนดูเพิ่มเติมบ้างครับบริษัทที่2ของเราเนี่ยเราจะเรียกว่า Bitcup Blockchain Technology จะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ยุ่งกับ Digital Currency ไม่ได้ยุ่งกับ Tokenแต่เป็นบริษัทที่เอาสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีมาแอพพลายกับวงการต่างๆให้กับภาครัฐนะครับให้กับบริษัทเอกชนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เราจะเป็นเหมือนกับซิสเต็มอินทิเกเตอร์นะครับในการทำโปรเจกต์ต่างๆที่เอาบล็อกเชนมาลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพการทำงานของบริษัทต่างๆให้ดีขึ้นนะครับซึ่งบริษัทนี้เราก็ไม่เบิร์นเงินนักลงทุนเหมือนกันเราก็ทุกบริษัทต้องอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับก็จะมีงานบล็อกเชนจากอเมริกาจากเมืองไทยเข้ามาตลอดลูกค้าเข้ามาชนนะให้มองว่าเป็นบริษัทที่เหมือนกับยุคโมบายแอปเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วบริษัททำโมบายแอปมีไม่กี่บริษัทในประเทศไทยเราก็เป็นบริษัทที่ทำบล็อกเชนแอปพลิเคชันเข้าใจว่าเมื่อสักครู่ก็แอบได้ยินอยู่ว่าตอนนี้บริษัทในกลุ่มของ Bitcup เนี่ยสามารถดึงพวกตัว security เก่งๆระดับโลกนี่คือมาทำงานกับบริษัทของเราในประเทศไทยแล้วด้วยคือตัวของเราคือacknowledge เพียงพอที่จะทำให้คนกล้าเข้ามาลงทุนแล้วก็มือเก่งๆที่มันเป็นระดับโลกเนี่ยเข้ามาทำงานกับเราแล้วด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับครับคือถ้าอีกอันนี้คืออีกอย่างในการสร้างบริษัทคือถ้าแบรนด์เราเคลียร์มากๆบริษัทเรา stand for อะไรคือถ้าเราบริษัทเราทำสิ่งที่มันใหม่มากที่มันเปลี่ยนโลกอะครับก็มีคนก็อยากจะมาเปลี่ยนโลกกับเราด้วยใช่คือสังเกตนะครับทุกบริษัทให้เหมือนกันคือเงิน yes. เงินเป็นสิ่งที่ cheap คือทุกคนมีเหมือนกันทุกบริษัทไปทำงานที่ไหนให้คอมมอดิตี้เดียวกันคือเงิน แล้วบริษัทเราจะแตกต่างยังไงจากบริษัทอื่น เราก็ต้องมีมิชชั่นที่มันเคลียร์มากๆแล้วคนเก่งเงินอย่างเดียวไม่พอมันต้องชาเลนจ์มันจะมีหลายอย่างเงินหาได้ทุกที่ทุกบริษัทให้เงินครบ same commodity หาได้ที่เดียวกันแต่บริษัทที่แตกต่างคือมีมิชชั่นที่เคลียร์มากๆว่าเราพยายามจะทำอะไรแล้วเขาก็อยากจะมาสร้างตำนานกับบริษัทนั้นๆด้วยก็มีชื่อเสียงในตรงนั้นด้วยลองคิดภาพสิครับว่าทุกคนเนี่ยที่มาทำงานรู้ไหมครับว่าชีวิตการทำงานของพวกเราทุกคนเนี่ยมีอยู่ที่สมมติจากอายุ20ถึง50ก็30ปีชีวิตการทำงานมีกี่คนในประเทศไทยที่ครั้งนึงในชีวิตจะกลับไปบอกลูกหลานเขาได้ว่าฉันคือส่วนหนึ่งของทีมนี้ที่สร้างตลาดหลักทรัพย์ 2.0 ให้กับประเทศไทยเขาได้ leave legacy ว่าในช่วงชีวิต30ปีของเขาเนี่ยเขาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่บริษัทขายไอติมขายถั่วขายอะไรทั่วไปที่ทุกคนเองก็ทำได้อย่างนั้นมันธรรมดาเกินไปสำหรับบางคนนะครับอย่างน้อยเขาต้องการสร้างอะไรที่แบบบอกลูกหลานเขาได้ว่าเฮ้ยอากงอาม่าเนี่ยเคยอยู่ส่วนในมีทีนี้นะที่สร้างสิ่งใหม่เนี่ยให้กับประเทศเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยพอมิชชั่นที่มันเคลียร์มากๆเนี่ยนะครับคนจริงๆจะมาทำงานกับเราคุณเหนื่อยไหมกับการกรูมมิ่งคาแรคเตอร์หรือกรูมมิ่งพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ภายใต้โจทย์กติกาที่มันชาเลนจ์ของโลกแบบนี้ว่าเราพาให้มันไปเร็วแบบนี้เร็วแบบนี้การเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรัคเจอร์หลายๆอย่างโดยการใช้เรื่องใหม่ๆเข้ามาตลอดพักผ่อนบ้างไหมมีเวลาเสาร์อาทิตย์ปิดเครื่องแล้วก็แบบไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างนี้บ้างไหมยังเลยครับยังเลยล่ะปีที่แล้วนี่ทำงานทุกวันเลยครับ7วันต่อสัปดาห์มีได้พักวันหนึ่งครับวันปีใหม่ปีที่แล้วได้พักวันหนึ่งวันปีใหม่ครับที่แบบไม่ได้แตะคอมไม่ได้ทำงานแล้วพอวันที่หนึ่งก็คริสต์มาสก็มาหลังจากนั้นเลยนะครับความจริงมันคือยุ่งมากๆแต่ถามว่ามันท้อไหมไม่ท้อนะครับเพราะเราเห็น progress ตลอดมันเป็นบริษัทที่โตเร็วมากๆบริษัทหนึ่งในประเทศไทยอีกบริษัทที่เหลือ เดี๋ยวบริษัทที่เหลือจะน้อยใจ คือเราพูดถึงตัวที่ทำblockchain แล้วเราพูดถึงทำ currency แล้วอื่นๆ ทำอะไรอีกนะครับบริษัทที่3คือ Bitcup Academy ว้าวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่เปิดมาเพื่อสร้างการให้ความรู้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องของ digital transformation ที่บริษัทต่างๆจำเป็นลูกค้าของเราก็จะมีทั้ง B2B corporate ต่างๆแล้วก็ B2C ในออฟฟิศของเราก็จะมีห้องเรียน 2-3 ห้องที่จัดเรียนตลอดก่อนโควิดเนี่ยจะมีห้องเรียนนะครับเรียนตลอด 2-3 คลาสทุกอาทิตย์เลยนะครับสอนเองป่ะครับมีไปพูดเองด้วยครับโอปีที่แล้วนี่พูดเยอะมากนะครับ เป็นเพราะว่าเป็นพันเวทีได้แล้วครับในคุณ 4-5 คุณมีแพชชั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์อยู่แล้วป่ะผมก็แอบได้ยินหลังไมค์มาอีกอ่ะก็คือไม่กี่วันก่อนนี่ไปบรรยายในกรุ๊ปใน C level ของบริษัทตัวเองในทีม 7-8 ชั่วโมงเลยเหรอครับคือมันต้องใช้พลังขนาดมากเลยนะครับคือความจริงมันบียอนสนุกไปแล้วเกินสนุกลองพูด1,000 เวทีสิครับมันเกินความสนุกไปแล้วครับ
แต่มันมีคำพูดนึงมันเป็นมิชชั่นหรือเปล่ามันเป็นมิชชั่นของเราคือบางทีการอ่านหนังสือปุ๊บแล้วมันไปเจออะไรมันเปลี่ยนความคิดคนได้ผมไปอ่านคำพูดนึงของวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาบอกว่าครับตอนที่เขาเด็กอยู่เนี่ยพูดอะไรคนไม่ฟังเขาไม่สนใจไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องรอให้เขาเป็นบิลเลียนแนร์ก่อนพอเขาอายุ 7-80 ปุ๊บพูดอะไรถูกผิดคน yes sir yes sir ใช่ครับชี้นำตลาดได้ด้วยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทำไมต้องรอให้อายุ 70-80 ก่อนถึงจะสร้าง impact ให้กับสังคมถูกไหมครับทุกคนเวลาอยู่บนโลกนี้มันจำกัดมากๆเลยคุณบอกว่าแบบนี้การแชร์เราต้องการสร้าง impact ให้คือชีวิตการทำงานของพวกเราทุกคนมันแค่30ปีนะครับ30ปีมันสั้นมากๆเลยจะรอให้อายุ 60-70 ก่อนแล้วเพิ่งไปพูดแชร์ความรู้ว่าเรียนรู้อะไรมาบ้างบางทีก็ลืมไปแล้วบ้างทำไมเราไม่เรียนรู้ทุกวันแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้ทุกวันเนี่ยแชร์กับทุกคนสิคนฟังก็โชคดีของเขาคนไม่ฟังก็ช่างเขาก็ไม่เป็นไรเราสร้างเราทำเต็มที่ของเราคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะให้เป็นไฮไลท์ก็คือว่าถ้าวันนี้คุณท็อปไม่ทำงานหยุดณวันนี้หยุดเลยจะไปทำอะไรคือถ้าวันนี้ไม่ต้องแบกรับภาระเรื่องของบริษัทตอนนี้ดูแล250ครอบครัวอยู่ทุกวันตอนนี้ปลายปีคง500ครอบครัวคือถ้าไม่มีเรื่องของภาระเรื่องก็คงจะหยุดสักปีนึงแล้วไปเที่ยวรอบโลกครับคืออยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปหามุมมองใหม่ๆไปเจอคนไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆไปสัมผัสอุณหภูมิใหม่ๆรสชาติใหม่ๆเรียนรู้โลกมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาอยู่แต่หน้าคอมทำแต่งานไม่ไปไหนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นคุณแม่นี่ล้อเลยครับว่าปีที่แล้วนี่จะเจอหน้าลูกได้ต้อง make appointment นะก็คือวันเกิดคุณพ่อคุณแม่อะไรครับถึงจะได้เจอหน้าลูกชายถ้าไม่นัดก็จะไม่ได้เจอถูกไหมครับยุ่งมากๆเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแทนที่จะได้พักผ่อนเหมือนคนอื่นผมก็จะไปเคลียร์งานเลยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะเคลียร์งานออฟฟิศทุกคนเสาร์อาทิตย์ก็จะเข้าไปละพอไปพูดเสาร์อาทิตย์ก็มีพูดเสร็จผมก็จะไปเข้าร้านกาแฟจะอันบล็อกงานที่ค้างตัวเองตลอดนะครับถ้าทุกอย่างโอเคแล้วเนี่ยก็คงจะใช้เวลาครอบครัวมากขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็แก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็คงจะไปคิดนั่งคิดแก้ไขปัญหาให้กับโลกสักปัญหาหนึ่งสมมติปัญหาขยะในมหาสมุทรจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาขยะในมหาสมุทรยังไงนะครับสัก 2-3 ปีไปหาวิธีการโซลูชันในการแก้ไขปัญหาในให้กับโลกสมมติว่าตอนนี้มีใครที่กำลังติดตามอยู่เป็นแฟนคลับหรือตามคุณท็อปเป็นไอดอลอยากมีอะไรจะสื่อสารกับเขาบ้างครับคือถ้าได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจนะครับเพราะว่าผมอยากจะคือเมืองไทยเนี่ยต้องมีโฮปอะครับต้องมีความหวังนะครับต้องมีตัวอย่างที่คือผมอยากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบสำเร็จให้ได้แบบมหาศาลสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมหาศาลคนอื่นจะได้มีกำลังใจมาสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างยูนิคอร์นกันมากขึ้นนะครับเหมือน10ปี20ปีที่ผ่านมาเมืองไทยเป็นเหมือน lost decade นะครับแล้วคนที่เป็นเหมือนกับไอดอลแบบเด็กๆในที่ผ่านมา10-20ปีคือดาราแต่เรายังไม่มีมาร์คซูเคอร์เบิร์กของเมืองไทยไม่มีอีลอนมัสก์ของเมืองไทยความบอกใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าพอลุกขึ้นมาลงมือทำทุกวันเนี่ยเขาก็ส่งเสริมได้เขาสามารถที่จะอินสปายคนอื่นได้เหมือนกันให้ทำเหมือนกันนะสร้างอิมแพคได้เหมือนกันซึ่งถ้าฟังว่าผมเป็นไอดอลกับของคนรุ่นใหม่ดีใจนะครับเพราะว่ามันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วคือถ้าเขามองเราแล้วเขาอยากจะเป็นเหมือนเราและเขาเทคแอคชั่นเนี่ยถ้าคุณ660ล้านคนเมืองไทยมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนเมืองไทยได้ถูกไหมครับแต่ถ้าอยากจะฝากก็คือมองผมเป็นไอดอลแค่ด้านเดียวก็พอคือด้านการทำงานหรือการสร้างบริษัทแต่ความจริงผมล้มเหลวหลายด้านมากด้านการใช้ชีวิตนี่เฟลมากๆผมไม่มีเวลาไปไหนเลยไปเที่ยวอะไรไม่มีเลยแต่ก็เตรียมที่จะบาลานซ์นะเตรียมที่จะบาลานซ์จังหวะนี้มันเป็นจังหวะบู๊กก็ต้องลุยกันไปก่อนใช่ครับผมล้มเหลวในการใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับไม่ออกกำลังกายเฟลมากหลายด้านไม่ใช่ประสบคือพระเจ้าให้พวกเราทุกคนมนุษย์เนี่ยมีสองแขนสองขามี24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เหมือนกันคือถ้าคุณจะเลือกประสบความสำเร็จแบบสุดๆด้านหนึ่งคุณก็ต้องล้มเหลวทางด้านอื่นมันไม่มีทางไม่มีใครได้หมดทุกด้านครับคุณกล้าพูดนะกล้าพูดในส่วนที่ไม่บวกของตัวเองคุณก็กล้าแชร์ให้ได้เห็นนะว่าถ้าจะเห็นไอ้สิ่งดีก็คือเป็นแค่ด้านเดียวเท่านั้นเองนะขอให้มองด้านเดียวอย่าไปทำตาผมด้านอื่นเพราะผมล้มเหลวด้านสุขภาพด้านครอบครัวด้านใช่ไหมครับหลายด้านประสบการณ์ชีวิต
เฟลหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีใครได้หมดทุกอย่างเพราะมันมีเวลาบนโลกมันลิมิตครับคุณเลือกที่จะทำสิ่งบางอย่างเท่านั้นเราเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่คิดว่ามันสำคัญกับเราถูกไหมครับเรื่องของงานแต่มันไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับบางคนก็บอกว่าความหมายของคำว่าสำเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยคือครบทุกด้านมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับการท่องเที่ยวค้นหาตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองชอบมีเวลาให้กับงาน9 to 5ก็โอเคแล้วก็ไม่ใช่สูตรตายตัวคือคุณต้องรู้ก่อนว่าความสำเร็จของคุณคืออะไรแล้วคุณค่อยอย่ามองผมเป็นไอดอลทุกคนไม่ได้เพราะและอย่ามองเป็นไอดอลทุกด้านยังไม่ใช่ครับเพราะผมก็ล้มเหลวหลายด้านนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งครับแต่ถ้าใครที่อยากจะประสบความสำเร็จคือให้ความสำคัญกับงานเหมือนกันการสร้างการ impact กับสังคมเหมือนกันเนี่ยผมอยากจะแนะนำประมาณ 3-4 ข้อแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะลุกขึ้นมาเปิดธุรกิจอย่างที่1ก็คือการที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้เนี่ยนะครับคุณต้องทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดไม่ถึงและผิดเข้าใจมันผิดโอกาสจะมากมายมหาศาลมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า important truthแล้วคุณต้องเป็นคนส่วนน้อยที่เห็นถึง important truth ที่ได้ในขณะที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมันสังเกตไหมครับว่าการที่เราจะขยับ needle ได้ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็น Bill Gates Steve Jobs ใช่ไหมครับ Jeff Bezos Warren Buffett นะครับเขาเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆคนยุคแรกมองข้ามคอมพิวเตอร์มีคนที่ร่ำรวยกว่า Bill Gates ในยุคนั้นที่เขาเป็นเด็กอยู่มีคนที่มองข้ามอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นมันก็ไปได้ไม่ถึงไหนหรอกใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ก็มาเปลี่ยนแปลงแค่แฟกซ์แมชชีนแค่พิมพ์ดีดอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเปลี่ยนแค่ไม่กี่อย่างบันทึกการหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับหรือแค่10 ปีที่ผ่านมาจะมีคนบอกว่าเราจะมาแชร์บ้านกับคนแปลกหน้าคนส่วนใหญ่ก็บอกว่า crazy idea stupid idea แต่ Airbnb เป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆในขณะที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆปรากฏว่า IPO เป็นไงครับใหญ่กว่ามาริออทไม่รู้กี่เท่าหรืออยู่ดีๆวันนึงมีคนนึงบอกว่าเราจะแชร์รถกับคนแปลกหน้าคนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันครับ stupid idea crazy idea เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ Grab Uber เป็นไงครับประสบความสำเร็จมหาศาลเขาเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆในขณะที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆผมก็ไม่ได้ต่างกับคนอื่นเพื่อนๆที่จบมาจากมหาลัยท็อปอยู่หลายๆคนฉลาดกว่าผมได้เกรดดีกว่าผมตั้งเยอะแต่ผมก็ได้เป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆเกี่ยวกับ Bitcoin ในขณะที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆใน8ปีที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่ผิดมากๆเกี่ยวกับบิตคอยน์ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่เลยนะครับมันก็เลยสร้างโอกาสอย่างมหาศาลคือถ้าทุกวันนี้ใครอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างสร้างธุรกิจเนี่ยถ้าเขียน business plan ปุ๊บไปโชว์ให้กับทุกคนดูดีมากเลยไอเดียนี้ทำมาเลยผมจะแนะนำว่าอย่าเพราะคุณจะเจอคู่แข่งมหาศาลทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคุณก็จะเป็น average Joe averageสมชายคนหนึ่งที่ทำธุรกิจเหมือนกับ A B C D E F แชร์ market share กันไม่มีวงการไหนที่บริษัทใน control 90-95% ได้ยกเว้นวงการ digital currency เพราะเราเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทเรียนอันที่หนึ่งที่อยากจะแชร์กับผู้ประกอบการคุณต้องเป็นคนส่วนน้อยให้ได้ที่เจอสิ่งที่เรียก important truth ในขณะที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นหรือผิดหรือเข้าใจผิดแล้วการที่จะเจอ important truth ได้เนี่ยผมชอบคำพูดของ Steve Jobs คุณต้อง connect the dots ย้อนหลังทุกคนจะมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันหนังสือที่เราอ่านคนที่เราเจอจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำว่าการเป็นตัวของเราเปลี่ยนความเชื่อของเราพอเราเจอมันเนี่ยให้คำแนะนำที่สองคือ stick to your vision ต้อง stick กับมันพอเราเจอมันแล้วเนี่ยอย่าให้ outer voice มาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเราเพราะแต่ละคนก็จะอ่านหนังสือคนละเล่มกับเราเจอคนคนละประเภทกับเราเขาก็จะเชฟคนคนนั้นไปอีกมุมนึงที่แตกต่างจากเราความเชื่อของเขาก็จะแตกต่างจากเราแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่เป็น important truth แล้วเราเป็นคนส่วนน้อยแล้วได้แล้วเนี่ยอย่าให้คนส่วนใหญ่มาเปลี่ยนเราเนี่ยถ้าผมเชื่อคุณพ่อให้ปิดบริษัทไปตั้งแต่ตอนปปง.เรียกตัวเนี่ย digital currency คงไม่เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ถ้าไม่มี2บริษัทของผมในประเทศไทยครับถูกมั้ยครับประเทศไทยคงไม่นำประเทศอื่นก็คงตามเหมือนกันวงการอื่นทั่วไปตอนนี้มีไม่กี่บริษัทที่เป็นบริษัทเทคที่เป็นของคนไทย 100% แทบจะนับนิ้วได้แค่มือเดียวนะครับนอกนั้นเป็นของต่างชาติหมดเลย Line Facebook Gojek Grab นะครับ Agoda ของต่างชาติหมดเลยBitKub คือหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่เป็นของคนไทยและเป็นผู้นำนะครับเพราะเราเป็นคนส่วนน้อยแล้วเราไม่เชื่อ Out to Voice เรา Stick to Vision ของเรานะครับมีเพื่อนของเพื่อนของผมคนนึงเนี่ยที่ทำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Similar Web เป็นเว็บไซต์ที่เงียบ
ไม่มี traction อะไรเลย7ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นคนส่วนใหญ่คือถ้าเขาไม่เชื่อจริงๆคือ4ปีก็ยอมแพ้แล้วคนที่แบบมีแบบไม่ crazy ครับก็ยอมแพ้กันหมดแต่เขา stick to vision ของเขาจนปีที่8นี่พุ่งแบบกระฉูดนะครับบางทีมันต้องใช้เขาเรียกว่า conviction ความเชื่อที่แบบที่มัน strong มากๆที่แตกต่างจากคนอื่นครับอันที่สามก็คือคุณต้องมีความอดทนที่สูงกว่าคนอื่นทั่วไปการที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้เนี่ยมันไม่ได้ที่สวยหรูอย่างที่สื่อหรือมีเดียพูดนะครับมันเป็นแค่มุมบางมุมเท่านั้นเองสื่อจะไม่โชว์ว่าเฮ้ยโอ้โหวันที่คุณล้มเหลวทุกคนแบบโอ้โหลุมแอทแทคทุกอย่างใช่ไหมครับปปง.เรียกตัวไม่มีใครโชว์พวกนี้หรอกเพราะฉะนั้นการทำการเปิดบริษัทจริงๆมันยากมากๆนะครับมันไม่ง่ายนะครับยากมากๆเลยแล้วการที่คุณจะประสบผลได้มันต้องรับความเจ็บปวดได้เยอะกว่าคนทั่วไปถ้าคุณรับความเจ็บปวดได้ดีคุณเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้เพราะว่าคุณมันจะเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เลยครับการเปิดสตาร์ทอัพการเปิดบริษัทวันหนึ่งโอ้ดีใจมากเลยสุดยอดเลยฉันทำอะไรสุดยอดอีกวันหนึ่งโอ้ทำไมไปหางานทำเหมือนเพื่อนคนอื่น9 to 5ไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบกรับภาระมันจะขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้ววันที่จุดที่ต่ำที่สุดนะครับของการเปิดบริษัท founder หรือ entrepreneur ต้องเป็นคนที่วันที่ไม่เห็นแสงปลายอุโมงค์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เห็นแสงปลายอุโมงค์ให้ได้เชื่อมั่นว่ามันต้องมีแสงปลายอุโมงค์ให้ได้ทั้งที่วันนั้นมันมืดทุกด้านยังไงก็ต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นให้ได้ว่าแสงมันจะออกมาให้ได้ในปลายอุโมงค์ไม่ต้องคนอื่นใครจะไปเชื่อถ้า founder ไม่เชื่อถูกไหมครับคุณต้องเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นให้ได้คืออดทนมันต้องสูงคนอื่นนะครับอันที่สี่อันสุดท้ายก็คือทำแล้วฉันจะทำอะไรล่ะเป็นคนคิดจะหา strength เอาแต่อะไรยังไงผมชอบคำพูดหนึ่งของไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาพูดเขาบอกว่า miracle ที่8ของโลกคือ compounding interest เคยได้ยินใช่ไหม compounding อะไรที่มัน compound เนี่ยมันน่ากลัวมากยิ่งเวลามันเดินไปสักพักใหญ่ๆมันจะยิ่ง compound ทบต้นนะครับซึ่งไอ้ compounding interest มันไม่ได้อยู่แค่หุ้นอย่างเดียวหรือเงินที่วางดอกเบี้ยทบต้นอย่างเดียวที่มันโตแบบยกกำลัง exponential นะครับทุกอย่างทั่วโลกเราที่อยู่บนโลกเรามันคอมเพลมหมดถ้าเราทำมันระยะนานและที่นานพออย่างผมเนี่ยถามว่าทำไมผมมีเวลาไปพูดเป็นพันเวทีแล้วบริษัทยังโตเป็น 1,000% ได้ก็เพราะว่าผมล้มเหลวมาเยอะมากๆในบริษัทที่หนึ่งแล้วมันทำเหมือนกันเป๊ะเลยมันคอมเพลมนะครับกับบริษัทที่หนึ่งมันไม่ใช่ผมขายเสื้อมาก่อนแล้วทำบริษัทคริปโตเคอเรนซีผมทำคริปโตเคอเรนซีมา2บริษัทแล้วมันผิดพลาดมาแล้วบริษัทที่สองมันเลยเร็วมากๆไงครับมันล้มเหลวมาก่อนมันขี่จักรยานผมล้มแต่ต้องเรียนรู้เป็นแต่ต้องเรียนรู้เป็นด้วยครับแล้วการคอมเพลว์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะครับทั้งชื่อเสียงทั้งอะไรทุกอย่างมันคอมเพลว์ถ้าทำในระยะยาวมันจะยกกำลังเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งช่วยให้คุณเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งถ้าคุณทำอะไรบางอย่างเป็นระยะเวลานานกว่าคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็น expertise ชื่อเสียง connection ครับผมแนะนำให้อย่าให้วงการบ่อยๆนะครับโฟกัสที่ต้องโฟกัสสิ่งที่คุณ passionate พอคุณเจอมันปุ๊บคุณทำให้มันนานๆทำให้มันยาวๆแล้วคุณจะเจอสิ่งที่คนอื่นทำสู้คุณไม่ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณทุกอย่างที่เล่าให้เราฟังในวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คือมุมมองความคิดชีวิตและความสำเร็จและความล้มเหลวที่เคยประสบมาจากลูกผู้ชายคุณจิรายุศักดิ์ศรีโสภาในฐานะ CEO กรุ๊ปของ Bitcup Capital Group Holding วันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ